นี่นะครับตอนนี้แห้วของเราพร้อมแล้วหั่นเป็นชิ้นกำลังดีแล้วพร้อมแกงส้มเลยทีนี้ปลาก็สุกแล้วสุกแล้วค่ะเราจะแกะเนื้อปลาค่ะจะแกะมาแล้วก็ตำเหรอครับตำกับพริกแกงนี่ค่ะอ๋อโอเคเอาพริกแกงใส่ก่อนหมดนี่เลยนะโอ้โหใส่ไปเลยค่ะแซ่บเวอร์ต้องแซ่บมากค่ะมาแล้วก็แกะเนื้อปลาตะเพียนนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะพริกแกงส้มที่เราตำกับเนื้อปลาตะเพียนจนเข้ากันแล้วนะครับเราจะใส่ลงไปละลายในน้ำเดือดจากนั้นก็ใส่แห้วลงไปได้เลยครับใส่แห้วลงไปแล้วนะครับนี่รอชิมเลยเขาบอกว่ามันจะเหนียวหนึบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีกรอบด้วยโอ้โหแห้วเราน้อยไปไหมเนี่ยหรือโอเคแล้วโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวมีผักบุ้งอีกใช่ไหมใช่ค่ะดูมันใกล้จะสุกแล้วถ้าสุกมันจะออกสีใสใสอ๋อมันจะใสขึ้นนะครับดูที่เนื้ออ๋อโอเคพี่ส้มบอกว่าสุกแล้วนะครับเนี่ยอ๋อมันจะมีความใสใสแก้วๆหน่อยค่ะจากตอนแรกเนี่ยขุ่นจะขุ่นนะเป็นแป้งๆนะครับพอตอนนี้พอสุกปุ๊บมันจะแบบใสใสขึ้นมาเลยโหน่ากินมากเลยค่ะก็ไม่นานนะครับเพราะว่าเราหั่นแบบชิ้นบางหน่อยบางหน่อยครับเดียวก็สุกแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ส้มก็จะปรุงรสเลยนะมะขามเปียกลงไปชอบเปรี้ยวก็ใส่เลยค่ะน้ำปลานะครับเฮ้ยได้แล้วเหรอได้แต่ว่าหนูชอบเปรี้ยวกว่านี้เอาได้เอารสส้มเลยโอเคจัดมานี่นะครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไปอีกนี่บอกว่าแกงส้มนี่ต้องเปรี้ยวต้องเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวเหมือนคนทำเลยนั่นแน่หยอดอีกแล้วนะเปรี้ยวเหมือนคนทำเลยนะโอเคสุดท้ายนี่คือพอปรุงรสได้ที่แล้วก็คือตามด้วยผักบุ้งเลยใช่ค่ะนี่หุยถ้าอย่างนี้ถ้ามีแบบผักกระเฉดได้ไหมได้ค่ะนะใส่ได้ค่ะผักกระเฉดก็น่าจะอร่อยนะครับหอมเลยอันนี้อับไปเลยนะครับรอให้ผักบุ้งแบบสุกอีกนิดนึงได้ค่ะเข้าเนื้อแล้วเดี๋ยวตักเสิร์ฟได้เลยนะครับกับเมนูแกงส้มแห้วใส่ปลาตะเพียนค่ะโอ้น่ากินมาก